อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูห่อหมกทะเลกรอบมาฝากค่ะใส่พริกแกงเผ็ดเนื้อปลากรายไข่ไก่กะทิสำเร็จรูปน้ำปลากุ้งสดและปลาหมึกลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมเนียนเข้ากันดีตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในภาชนะเติมใบมะกรูดซอยและใบโหระพาคลุกเคล้าให้เข้ากันเทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะรอจนกระทั่งน้ำมันร้อนตักส่วนผสมห่อหมกที่เตรียมไว้เป็นลูกกลมนำลงทอดจนเหลืองแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันตัดแตงกวาใส่ภาชนะวางห่อหมกทะเลกรอบเสียบด้วยไม้ปลายแหลมตกแต่งด้วยใบโหระพาทอดกรอบรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากก็ต้องรอติดตามนะคะ